เสียงประหลาดในยานอาวกาศที่จะหนีนักบินกลับโลกก่อนวันที่2กันยายน2567สื่อสหรัฐหลายแห่งรายงานเรื่องฮือฮาว่านักบินขององค์การอาวกาศนาซาสหรัฐที่ติดอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ได้รายงานเสียงแปลกๆจากแคปซูลในอวกาศดังนี้ 1. แคปซูลสตาร์ไลเนอร์ของบริษัทโบอิงจะทิ้งนักบินสองคนไว้ค้างฟ้าแล้วจะแยกตัวใครตัวมัน ออกจากสถานีอวกาศนานาชาติในวันที่6กันยายน2567จะกลับโลกมาก่อนโดยใช้ระบบอัตโนมัติแล้วลงจอดในทะเลทรายนิวเม็กซิโก2นักบินชื่อบัตวิลมอร์เข้าไปตรวจสอบภายในแคปซูลสตารไลเนอร์เขาได้ยินเสียงแปลกๆล,ลึกลับจากลำโพงในยานจึงส่งวิทยุไปที่ศูนย์ควบคุมอวกาศจอรสันในเมืองฮุสตันสหรัฐว่าเขามีคำถามเกี่ยวกับสตาไลเนอร์ มันมีเสียงแปลกๆดังออกมาจากลำโพงไม่รู้ว่าเสียงนั้นดังมาจากอะไรจึงเอาไมโครโฟนของเขาไปแนบกับลำโพงเพื่อส่งเสียงนั้นกลับมาอย่างโลกพบเป็นเสียงดังที่ชัดเจนมากสาศูนย์ควบคุมระบุว่าเสียงเต้นเป็นจังหวะคล้ายกับเสียงปิงของระบบคลื่นโซนานักบินทำซ้ำอีกครั้งเสียงประหลาดก็ดังขึ้นอีกฟังดูเหมือนเสียงโซนาใต้น้ำหรือเสียงกำลังขาะจากภายนอกแคปซูลอวกาศนี้ นักบินไม่สามารถได้ยินเสียงนั้นจากส่วนอื่นใดของยานเขาบอกว่าถ้ารู้สาเหตุแน่ชัดให้โทรหาเขา4.0ศูนย์ควบคุมพื้นโลกได้บันทึกเสียงลึกลับนั้นแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกร่วมกันวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลถึงสาเหตุการเกิดเสียงลึกลับนั้น ประเมินว่าสาเหตุความเป็นไปได้ของเสียงประหลาดดังกล่าวโดยอธิบายทางวิทยาศาสตร์ดังนี้หากมีบางอย่างผิดปกติในการเชื่อมต่อระหว่างสถานีอวกาศกับแคปซูลสตาร์ไลเนอร์เพราะได้เชื่อมต่อกันเกินกำหนดเวลามาเกือบ3ามเดือนแล้ว 6. แหล่งที่มาที่แน่ชัดของเสียงคือได้ยินเฉพาะผ่านลำโพงเท่านั้นและลำโพงทำจากวัสดุแม่เหล็กและเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจนเกิดเสียงดังขึ้นตลอดเวลา7อาจมีสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสัญญาณรบกวนจากความถี่วิทยุจากระบบอื่นบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือจากแคปซูลสตาร์ไลเนอร์เองหรือลำโพงได้รับและแปลสัญญาณรบกวนจากแหล่งอื่นเช่นจากดาวเทียมหรืออุปกรณ์อื่นที่อยู่ใกล้เคียง 8วงจรป้อนกลับของระบบเสียงเกี่ยวกับการจัดวางลำโพงและไมโครโฟนหรือวงจรการสื่อสารแทรกซ้อนลัดวงจรเปิดขึ้นสรุปว่าก่อนหน้านี้แคปซูลสตาร์ไลเนอร์มีระบบก๊าซฮีเลียมรั่วไหลเครื่องยนต์บางชุดขัดข้องระบบแบตเตอรี่เสื่อมจากใช้งานหลายครั้งและปัญหาทางกลไกอีกหลายประการอาจเป็นสาเหตุทำให้ระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของลำโพงรวนอีกระบบจากกำหนดกลับโลกเดิม8วันแต่เลยมาเกือบสเดือน แสดงถึงปัญหาของยานอวกาศของบริษัทโบอิงเหตุการณ์เสียงดังประหลาดทำให้มีโจทย์เพิ่มให้หาคำอธิบายของอุปกรณ์ลำโพงปัญหาที่มีมากมายอยู่แล้วยิ่งยุ่งเหยิงขึ้นไปอีกเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นยานพาหนะที่เชื่อถือได้ในการขนส่งมนุษย์เดินทางไปและกลับจากวงโคจรน,นอกโลกอย่างปลอดภัยที่น่าห่วงที่สุดคือสภาพจิตใจและร่างกายของนักบินอวกาศสองรายที่องค์การนาซาสหรัฐผ่านมาสามเดือนแล้ว ยังหาทางพากลับลงมาโลกไม่ได้ก่อนจะส่งมนุษย์ชุดต่อไปเหยียบดวงจันทร์นาซาควรใช้โอกาสนี้พิสูจน์ตนเองส่งยานอพอลโลขึ้นไปรับนักบินสองรายกลับลงมาโลกทันทีโดยใช้เทคโนโลยีของเดิมที่เคยใช้เมื่อ52ปีที่แล้วเท่านั้นเองโปรดกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไปและกดไลค์กดแชร์ไว้ดูภายหลัง